กองทัพอิสราเอลประกาศหยุดยิงชั่วคราวในฉนวนกาซาเป็นเวลา5ชั่วโมงในวันนี้นะคะโดยจะเริ่มหยุดยิงตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง15นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นตามคำร้องขอขององค์การสหประชาชาติและองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆเพื่อเปิดทางให้ชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาได้รับความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมแล้วก็ได้สำรองข้าวของที่จำเป็นหลังจากคำประกาศของอิสราเอลไม่นานค่ะทางกลุ่มฮามาสก็ออกมายืนยันว่าจะยุติการยิงจรวดโจมตีอิสราเอลในช่วงเวลาดังกล่าวเช่นกันแต่กองทัพอิสราเอลก็ออกแถลงการเตือนว่าจะโจมตีตอบโต้อย่างรุนแรงและเฉียบขาดหากว่ากลุ่มฮามาสตระบัดสัตว์ฉวยโอกาสยิงจรวดโจมตีอิสราเอลในช่วงของการหยุดยิงทั้งนี้ก่อนที่ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวจะบรรลุผลอิสราเอลได้โหมโจมตีฉนวนกาซาอย่างหนักและสร้างความสูญเสียที่น่าสลดใจให้กับชาวปาเลสไตน์เมื่อเด็กชายชาวปาเลสไตน์4คนอายุระหว่าง9ถึง11ปีต้องเสียชีวิตจากกระสุนปืนใหญ่ของอิสราเอลที่ถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธเข้ามาตกบนชายหาดใกล้กับค่ายผู้อพยพอัลชาติทางตอนเหนือของฉนวนกาซาซึ่งเด็กทั้ง4คนนั้นกำลังเล่นกันอยู่ความสูญเสียที่เกิดขึ้นสร้างความโศกเศร้าและความโกรธแค้นให้กับชาวปาเลสไตน์เป็นอย่างมากทางด้านกลุ่มฮามาสก็ประณามการโจมตีของอิสราเอลว่าเป็นการสังหารหมู่และอาชญากรรมสงครามพร้อมทั้งเรียกร้องให้องค์การสหประชาชาติดำเนินมาตรการตอบโต้อิสราเอลขณะเดียวกันสื่อของอิสราเอลรายงานว่ากลุ่มฮามาสได้ยื่นข้อเรียกร้อง10ข้อเพื่อสงบศึกเป็นเวลา10ปีกับอิสราเอลโดยข้อเรียกร้องดังกล่าวรวมทั้งการผ่อนคลายมาตรการปิดล้อมทางเศรษฐกิจในฉนวนกาซาและให้อิสราเอลยุติการโจมตีทางอากาศรวมทั้งให้มีการจัดสร้างสนามบินและท่าเรือในดินแดนของปาเลสไตน์องค์การสหประชาชาติรายงานว่าการโจมตีตอบโต้กันระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในช่วง9วันที่ผ่านมาทำให้บ้านเรือนในฉนวนกาซาได้รับความเสียหายอย่างน้อย 1,370 หลังมีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตไปแล้วถึง220คนไร้ที่อยู่มากกว่า 18,000 คนขณะที่อิสราเอลเพิ่งสูญเสียพลเรือนไปเพียง1คน